ัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักเป็นไงคะหน้าเดิมๆของเรายังไงคะที่บอกว่าเจอบุพเพสันนิวาสใช่ไหมห้องเจ็ดนี่เจอกันบ่อยมากเลยดีใจนะคะเพราะว่าเรียนต้นทางเนี่ยนักเรียนเข้าใจแล้วก็ตั้งใจเรียนดีมากนะคะน่ารักมากนะคะเป็นไงคะเครียดไหมคะตั้งแต่เช้าไม่เครียดเลยสบายใจนะคะใกล้สอบแล้วงานส่งครบทุกวิชายังคะยังค่ะชัดเจนใบงานของครูเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยน่ารักมากรายงานเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะให้ผู้ตรวจการนะคะทุกห้องรับงานจากเพื่อนและใช้ใบเช็คชื่อติ๊กเลยและนำส่งครูทุกวันนะคะคนไหนเอามาส่งรับไปเลยแล้วก็เอาไปส่งครูที่ห้องพยาบาลทุกคนเลยทุกห้องเลยนะคะไม่ต้องเอาไว้กับตัวเองเดี๋ยวหายเดี๋ยวของเพื่อนหายแล้วเดี๋ยวเป็นภาระเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะอ่ะวันนี้พร้อมที่จะเรียนสุโขทัยกันต่อไหมคะพร้อมนะคะอ่ะพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนในด้านพัฒนาการของทางด้านเศรษฐกิจของสมัยสุโขทัยนะคะอ่ะเจอหัวข้อไปพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยสาระการเรียนรู้อ่ะนะคะนักเรียนหัวข้อใหญ่ๆเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะคะอ่ะพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของสมัยสุโขทัยนั้นนักเรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันคะคิดว่าปัจจุบันกับอดีตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างหรอใช่ไหมคะเดี๋ยวครูยังไม่ถามว่าแตกต่างกันยังไงแต่เราจะเรียนก่อนแล้วเราจะให้นักเรียนสรุปว่ามีความแตกต่างกันยังไงดีไหมคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวครูต้องถามแน่เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงตอนนี้ไม่ถามนี่ตอนนี้ไม่ถามนะคะเสร็จนะคะหัวข้อเรียบร้อยตัวชี้วัดไม่ต้องจดใช่ไหมคะเพราะว่ายังเป็นตัวชี้วัดที่ 1.2 ก็คือวิเคราะห์พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆนะคะรูปนี้ใครคะพ่อขุนรามคำแหงรู้จักไหมคะทรงพระปีชาสามารถมากเลยทุกเรื่องนักเรียนทราบไหมคะประมาณกี่เรื่องนับสิคะตั้งแต่ดูวิดีทัศน์ไปเนี่ยทราบไหมคะประมาณกี่เรื่องเรื่องเด่นๆคือเรื่องอะไรบ้างคะการปกครองเรื่องอะไรอีกการประดิษฐ์ลายสื่อไทยโอ้โหเยี่ยมมากเลยเทอมนี้สงสัยน่าจะสอบผ่านกันแน่เลยเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้รู้สึกนักเรียนจะ มีความสุขอยากให้นักเรียนมีความสุขอยู่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนร่วมดูวิดีทัศน์และก็แสดงความสามารถไปกับครูด้วยดีไหมคะใครร้องได้ร้องเข้าใจไหมคะใครออกมาอยากออกมาถือไมค์แล้วเต้นด้วยก็ได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูวิดีทัศน์นะคะอันนี้ดูหน้าคนสวยสมัยสุโขทัยไปก่อนดูดิคนไหนหน้าเหมือนคนไหนหน้าเหมือนบ้างมีใครหน้าเหมือนบ้างตกใจเลยได้เลยนะคะดังๆ
เป็นไงบ้างคะสนุกค่ะเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะไหนร้องสักท่อนหนึ่งดีไหมคะไหนขอสักท่อนหนึ่งสิคะยอดเลยใช่ไหมคะโอ้สนุกสนานตื่นหรือยังคะตกลงเป็นไงคะอ้าวสงบนิ่ง1นาทีเป็นไงบ้างคะมีความสุขไหมคะเป็นไงคะได้บ่งบอกถึงว่าสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรบ้างอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะใครอยากกลับไปอยู่ในสมัยสุโขทัยบ้างยกมือไม่มีเลยไหนนักเรียนคนไหนอยากกลับไปอยู่ในสมัยสุโขทัยบ้างยกมือเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยผู้ชาย1ผู้หญิง1เชิญข้างหน้าเลยเร็วตบมือหน่อยนี่คนนี้นะคะเพลงขึ้นประกอบท่าทางเลยเรามาดูไม่ใช่ค่ะครูชมครูชมค่ะแนะนำแล้วก็ทำไมถึงอยากกลับไปอยู่ในสมัยสุโขทัยคะค่ะแนะนำตัวกับคุณครูทักทายเพื่อนสวัสดีครับชื่อเด็กชายปิยพงษ์อมเจริญอยู่ม.1ครับ7เลขที่35ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอามาวิชาละอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับ7เลขที่30ค่ะที่อยากกลับไปเพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องต่างๆในสมัยก่อน แล้วก็นำกลับมาใช้ในยุคปัจจุบันอ๋อเหตุผลผู้หญิงละคะที่อยากไปก็ที่นู่นก็จะแบบอุดมสมบูรณ์ดีไม่เหมือนบ้านเราปัจจุบันเนี้ยค่ะอ๋อวุ่นวายเหรอคะรู้สึกว่าปัจจุบันนี้วุ่นวายอยากกลับไปอดีตใช่ไหมคะนักเรียนมีความสุขนักเรียนตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคมาวางเลยลูกหลากหลายเหตุผลใช่ไหมคะที่เราอยากกลับไปอยู่นะคะที่ไม่อยากไปเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเทคโนโลยีเลยหนูไม่อยากกลับไปใช่ไหมคะเป็นไงคะเราห่วงการเรียนห่วงการเรียนอยากเรียนอากาศอย่างนี้ใช่ไหมคะมีแอร์เย็นๆใช่ไหมคะโอเคนะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้ไปว่าในอดีตเหมือนกับปัจจุบันไหมคะไม่เหมือนเรายังไม่บอกนะคะว่าจะให้นักเรียนสรุปยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนสรุปตอนท้ายเรามาร่วมตอบคำถามก่อนดีไหมคะก่อนเรียนพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวครูให้นักเรียนตอบโดยที่ตอบข้อ1ก็ไก่ขอไข่ไปได้จะได้เร็วๆดีไหมคะดีไหมคะหรือใครจะจดแบบเลคเชอร์เร็วๆก็ได้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้